ช่วง All The Green ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่ Golfing Ground Performance Center สาขาบางกอกกอล์ฟคลับครับผมวันนี้อยู่กับโปรแพรครับผมสวัสดีครับโปรแพรสวัสดีค่ะปามวันนี้ช็อตเกมแต่เราอยู่ในซิมูเลเตอร์แบบนี้มีลูกอะไรมาแนะนำครับแน่นอนเลยสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาลูกพีชหรือว่าข้างกินก็ได้ค่ะครับมีปัญหาว่าเข้าบอลไม่ค่อยสม่ำเสมอต้องดูคลิปนี้ค่ะโอ้สำคัญมากซึ่งเป็นเรื่องที่วันนี้ถึงจะไม่อยู่ในสนามซ้อมฮาร์ดซ้อมชิปนะใช่ค่ะแต่เล่นในนี้ก็ได้มาดูกันนะใช่เลยเอ้าแล้วทำไมคุณหยิบมา2อันล่ะแน่นอนค่ะปัญหาส่วนใหญ่นะคะที่ชิปกันไม่ค่อยสม่ำเสมอเนี่ยมีอยู่ปัจจัยไม่กี่อย่างค่ะช่วงล่างที่เทิร์นเยอะเกินไปก็คือเวลาเราเปิดใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนฟูลสวิงเลยบางคนใช่ค่ะบางคนเนี่ยทำให้ดูนิดนึงใช่ค่ะพอชิปปุ๊บพอเปิดปุ๊บไม้เข้าในเลยเข้าในใช่แสดงว่าการพิชเนี่ยไม่ควรจะเข้าในแบบนี้ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ตีฟูลสวิงอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะโอเคนี่เป็นความรู้นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันต้องทำยังไงครับใช่ก่อนที่จะชิปอะค่ะอยากให้น้ำหนักอยู่ซ้ายก่อนเลยอย่างแรกบางคนเนี่ยยืนเซตอัพด้านนี้เลยยืนเซตอัพเหมือนตีเลยใช่ไหมคะบางคนยืนเซตอัพเหมือนตีเลยแล้วเทิร์นแล้วหาน้ำหนักเข้าไปอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้ค่ะคอไม้มาแน่นอนนะคะนี่เป็นลูกนึงที่ทำให้แช้งด้วยถูกต้องค่ะท่านผู้ชมไหมนี่เรื่องอะไรเรื่องสะโพกถูกไหมเรื่องสะโพกแค่เรื่องสะโพกเลยค่ะเซตอัพน้ำหนักซ้ายเซตอัพยิงแคบลงมานิดนึงนะคะน้ำหนักอยู่ซ้ายเปิดเท้าซ้ายนิดหน่อยค่ะใช่เลยแล้วเวลาหมุนขึ้นนะคะรู้สึกว่าไม้อันนี้ที่โบอาร์มใช้ตอนแรกได้ใช้แล้วใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะทำให้ดูใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะยืนแบบเมื่อกี้ยืนแบบเมื่อกี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ชิปไปเลยค่ะนั่นคือต้องให้ไม้ตรงนี้ต้องไม่ร่วงลงมานะคะโอเคเดี๋ยวลองชิปกับลูกดูไหมคะลองโอ้โหนิ่งมากนิ่งมากทุกอย่างมันจะมีหมุนนิดเดียวเห็นไหมสะโพกคือหมุนน้อยมากแทบจะไม่ขยับเลยใช่ค่ะในกรณีที่ว่าต่ำกว่า30หลาที่แบ็คสวิงไม่ได้ถึงกับฮาฟสวิงอะค่ะใช้ดิวนี้ได้เลยอะค่ะข้างกรีน10หลา15หลาแบบเนี้ยค่ะเพราะต้องบอกว่านะท่านผู้ชมสังเกตนะการที่ไม่หมุนสะโพกเนี่ยทำให้ไม่เข้าในใช่ค่ะสังเกตในการลากไม้ออกมาใช่ไหมเพราะว่าพอหมุนไหลสังเกตไม้จะไม่ได้มาตรงนี้แล้วใช่ค่ะอยู่แค่ตรงนี้เองเหมือนบังคับพาร์ทของแนวไหลไปในตัวค่ะโอเคใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับเรื่องสะโพกต้องนิ่งนะเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมได้ consistency เข้าบอล contact ดีแต่เมื่อกี้ต้องมีการเปิดหน้าเหล็กถ้าเกิดอยากโด่งก็เปิดหน้าเหล็กได้ใช่ค่ะนั่นคือหมายความว่าเราสามารถเลือกได้ใช่ค่ะแล้วพอ position เมื่อกี้เราก็อยู่ค่อนข้างตรงกลางใช่ค่ะกลางหรือค่อนซ้ายก็ได้ค่ะถ้าเราอยากจะบิวลูกให้มันโด่งมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่นี้นะขั้นต้นวันนี้เรามีนอกจากในการที่จะเซตอัพแล้วนะครับสะโพกนะวันนี้ใช่ในต้องบอกของโปรแพรพิเศษในเรื่องสะโพกเลยที่เอาไม้อีกอันมาเสียบไว้ใช่ค่ะเอาแค่วางพิงไว้เฉยๆเลยค่ะถ้าเกิดล้มเมื่อไหร่ผิดแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูแบบที่ส่วนใหญ่ชอบเป็นผิดเป็นยังไงเนี่ยคนที่เป็นส่วนใหญ่กันคือยังไงนี่ไงล้มเลยล่วงเลยแล้วสังเกตเสียงบอลมันจะไม่ค่อยดีท่านผู้ชมใช่ค่ะสามารถเข้าบอลไอ้ลูกแรกเนี่ยที่เราใช้แล้วสะโพกนิ่งเนี่ยเข้าบอลดีกว่าเยอะจริงๆนะครับยังไงท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาในเรื่องการพีชแบบนี้นะครับลองนำเทคนิคดีจากโปรแพรไปใช้ดูนะครับผมว่าผมเองก็ต้องไปลองใช้ดูเหมือนกันครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วง On The Green ในสัปดาห์นี้ครับ